ความคืบหน้าในเรื่องของการดำเนินการในโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นของทางรัฐบาลสำหรับโครงการเงินดิจิตอลวอลเล็ตนะครับในช่วงของสัปดาห์หน้าครับทางกระทรวงพาณิชย์เตรียมที่จะแถลงรายละเอียดขั้นตอนสำหรับร้านค้าที่จะเข้าร่วมใช้สิทธิ์ในโครงการนี้นะครับซึ่งคาดว่าจะมีอยู่ประมาณ2ล้านรายทั่วประเทศโดยจะเถียงความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งในวันที่5สิงหาคมครับขณะเดียวกันผลการตอบรับสำหรับผู้ที่เข้าไปลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิ์ในโครงการนี้ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐปรากฏว่าตลอดทั้งวันก็ค่อนข้างจะคึกคักนะครับยอดรวมมาถึงในวันที่2ที่เปิดให้ลงทะเบียนยอดผู้ที่เข้าไปลงทะเบียนอยู่ที่กว่า20ล้านคนแล้วนะครับซึ่งวันนี้ทางด้านคุณชัยวัชรงค์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยตัวเลขผู้ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ในโครงการเงินดิจิตอลจนถึงเวลา 13:00 น.ที่ผ่านมาอยู่ที่20ล้าน1แสนคนครับซึ่งถือว่าเป็นเครื่องยืนยันว่าประชาชนมีกระแสตอบรับที่ดีกับโครงการนี้ที่รัฐบาลตั้งใจจะผลักดันให้ประสบความสำเร็จส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวให้ประชาชนอย่ารีบลงทะเบียนรับสิทธิ์ในโครงการและพาดพิงว่าอาจจะมีการนำข้อมูลลับที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลไปนำไปใช้เรื่องนี้ทางด้านคุณชัยชี้แจงว่ารัฐบาลตั้งใจจะดำเนินโครงการนี้เพราะว่านอกจากจะกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วยังเป็นการวางรากฐานด้านเศรษฐกิจดิจิทัลและนำทางไปสู่ e-government ซึ่งแอปพลิเคชันทางรัฐจะเป็นทางลัดที่จะนำประชาชนให้เข้าถึงการรับบริการจากทางรัฐบาลเพื่อก้าวไปสู่สังคมดิจิทัลโดยยืนยันว่าความปลอดภัยของแอปพลิเคชันทางรัฐนั้นยืนยันว่ามีความปลอดภัยไม่มีปัญหาและสามารถรองรับผู้ใช้งานได้จำนวนมากขณะที่นายกรัฐมนตรีครับคุณเศรษฐาทวีสินก็บอกว่าพอใจกับตัวเลขของผู้ที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์มาถึงในวันนี้ซึ่งสามารถบอกอะไรได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการตื่นตัวของประชาชนเกี่ยวกับการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลผ่านวิธีการใหม่ๆเรื่องของเสถียรภาพความมั่นคงของแอปพลิเคชันพร้อมกับประเด็นความสำคัญในการตรวจสอบการทุจริตในระหว่างการดำเนินโครงการนี้ด้วยซึ่งนายกรัฐมนตรีครับวันนี้ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและได้มีการพูดคุยกับพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบเรื่องของการทุจริตต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในระหว่างการดำเนินโครงการเงินดิจิทัลซึ่งก็พบว่ามีข่าวออกมาว่าหลายคนเตรียมที่จะแลกเงินดิจิทัลให้เป็นเงินสดรวมไปถึงยังมีการระบาดของแอปพลิเคชันปลอมต่างๆเพราะฉะนั้นทางนายกรัฐมนตรีจึงได้กำชับให้ทางตำรวจช่วยกันสอดส่องดูแลและก็ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับประชาชนด้วยไปฟังเสียงเพิ่มเติมจากท่านนายกครับผมเชื่อว่ามันบ่งบอกได้หลายอย่างนะครับเรื่องของการที่เราจะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยวิธีใหม่ๆเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ประชาชนได้ความตื่นตัวแล้วก็เข้าใจดีขึ้นนะครับเรื่องของก็มีความเสถียรถึงจุดๆนึงนะครับแต่แน่นอนครับเรื่องของการดูแลเรื่องทุจริตหรือว่าของที่เป็นอะไรที่เป็นเหมือนกับไม่ถูกต้องทั้งหลายรัฐบาลต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ครับจะป้องกันยังไงเพราะล่าสุดก็มีกระแสเรื่องของเปลี่ยนที่จะแลกเป็นเงินสดเราตรงนี้ก็เราก็ต้องมีวิธีการในการที่จะป้องกันนะครับบ่ายไม่ใช่บ่ายในเช้าวันนี้10โมงเช้า11โมงเช้าผมเดินทางไปที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับแต่พบกับท่านจิรภพจะพูดคุยกันเรื่องนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวก็ยังมีเพจขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเพจทางนั่นแหละอันนี้แน่นอนเลยครับทั้ง DE แล้วก็ทั้งสอบสวนกลางต้องช่วยกันทำงานครับซึ่งทางด้านพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็บอกนะครับว่านายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ตำรวจทุกฝ่ายช่วยกันสอดส่องและก็ป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตในระหว่างการดำเนินโครงการนี้ซึ่งตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาแนวทางของรัฐบาลเพิ่มเติมและยังไม่พบความผิดปกติที่เกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินโครงการขณะที่ทางด้านคุณภูมิธรรมเวชยชัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ออกมาพูดถึงเรื่องของการดำเนินการในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ซึ่งจะมีการแถลงความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งในวันจันทร์ที่5สิงหาคมโดยบอกว่าจะเป็นรายละเอียดในส่วนของร้านค้าที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการการลงทะเบียนของประชาชนเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นนะครับโครงการนี้คาดว่าจะสามารถช่วยตอบโจทย์แก้ปัญหาลดค่าครองชีพให้กับประชาชนรวมไปถึงกระตุ้นเศรษฐกิจได้ซึ่งจะมีการแถลงรายละเอียดทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งในช่วงของสัปดาห์หน้าซึ่งคาดว่าจะมีร้านค้าที่เข้าสู่ระบบนี้ประมาณ2ล้านรายทั่วประเทศครับมาดูเสียงสะท้อนของประชาชนค่ะหลังจากการลงพื้นที่ไปสำรวจนะคะอย่างที่ตลาดเขตพญาไทพบว่าประชาชนส่วนใหญ่เริ่มมีการลงทะเบียนรับสิทธิ์ในโครงการเงินดิจิทัล 10,000 บาทหลังจากรัฐบาลเปิดให้เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่เมื่อวานนี้ค่ะ
ดยประชาชนมองว่าเชื่อมั่นนะคะว่าโครงการนี้จะเพิ่มสภาพคล่องให้กับประชาชนในยุคที่เศรษฐกิจชะลอตัวได้ซึ่งก็สังเกตจากการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนส่วนใหญ่ก็ยังคงให้ความสำคัญกับสินค้าที่เป็นเรื่องของอาหารสินค้าอุปโภคบริโภคที่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันนะคะอย่างเช่นสบู่ยาสีฟันกระดาษชำระรวมถึงเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มซึ่งเป็นสินค้าที่อยู่ในเงื่อนไขของโครงการนะคะฟังเสียงของประชาชนที่ได้ลงทะเบียนร่วมโครงการเงินดิจิทัล 10,000 บาทค่ะซื้อของจำเป็นพวกข้าวสารอาหารแห้งอะไรเงี้ยแล้วก็อยากจะไปแบบว่าช่วยเรื่องลูกอะไรบ้างอะไรเงี้ยใช่ใช่ค่ะตรงนี้การลงทะเบียนเป็นยังไงบ้างคะสะดวกก็อย่างเมื่อวานก็มีแบบไอ้นี่อยู่นิดนึงแต่พอดีใช้ให้ลูกทำให้ที่บ้านเขากินเองเขาก็เป็นถ้าเป็นพี่ได้มาพี่ก็ต้องซื้อของอุปโภคบริโภคเช่นข้าวสารอาหารแห้งถูกต้องเพราะว่ามันจำเป็นต้องมีเนาะปลาม่าปลากระป๋องต้องมีเพราะว่ามันถูกต้องของก็คือของอุปโภคบริโภคนั่นแหละที่เอามาใช้ใช่ค่ะด้านผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะบอกนะคะว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์ช่วยลดค่าครองชีพให้กับกลุ่มคนรากหญ้าที่มีรายได้น้อยและมองอีกมุมนึงว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องเข้ามาควบคุมราคาสินค้าไม่ให้มีราคาสูงตลอดจนหากมีการลดเงื่อนไขให้สามารถซื้อสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างเช่นตู้เย็นโทรทัศน์โทรศัพท์มือถือที่เป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตในปัจจุบันก็จะดีค่ะก็ดีอยู่นะเราจะได้ซื้อของกินของใช้ได้แต่อยากมีนิดนึงเครื่องใช้ไฟฟ้าโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันเป็นปัจจัยส่วนหนึ่งของคนเหมือนกันนะใช่อยากให้มีส่วนนี้เข้ามาเกิดด้วยเนี่ยตั้งใจพัดลมพังเนี่ยจะซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าซื้อไม่ได้อีก อยากให้เพิ่มขึ้นมาหน่อยขณะเดียวกันประชาชนที่มีทะเบียนบ้านในต่างจังหวัดแต่มาทำงานในกรุงเทพมหานครและจังหวัดอื่นๆกลุ่มนี้ค่อนข้างกังวลใจค่ะเรื่องของการที่จะไม่สามารถใช้เงินดิจิทัล 10,000 บาทนอกพื้นที่ทะเบียนบ้านได้จึงอยากให้รัฐบาลพิจารณาปลดล็อกเงื่อนไขนี้ก็จะช่วยให้คนจำนวนไม่น้อยได้รับประโยชน์เป็นการแก้ไขปัญหาปากท้องอย่างตรงจุดนะคะส่วนการลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเงินดิจิทัล 10,000 บาทผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐจากการสำรวจความคิดเห็นวันนี้ส่วนใหญ่ก็เริ่มลงทะเบียนกันไปบ้างแล้วค่ะจากการสำรวจการเข้าใช้งานแอปพลิเคชันทางรัฐในวันนี้ประชาชนสามารถใช้งานได้ปกติไม่มีอะไรติดขัดค่ะขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรายการ TNN News ข่าวค่ำนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกรายการที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นข่าวสารหรือว่าคลิปวิดีโออีกหลากหลายด้วยค่ะ